ไปติดตามเหตุรถทัวร์เบรกแตกนะครับซึ่งรถทัวร์ได้นำคณะของพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ชลประทานเขื่อนแม่กวงกลับจากทัศนศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าเมื่อถึงทางขึ้นดอยขุนตาเนี่ยนะครับเกิดเบรกแตกแต่ว่าคนขับก็ประคองรถไม่ให้ตกเหวครับเมื่อเวลาเที่ยงคืน55นาทีที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทศักดิ์ชัยพรเจิมกุลพนักงานสอบสวนสภ.แม่ทาจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งเหตุรถทัวร์เบรกแตกนะครับพุ่งตกถนนบริเวณทางโค้งก่อนถึงโรงเรียนแม่ทาบริเวณหลักกิโลเมตรที่508ถึง509ถนนสายเชียงใหม่ลำปางขาขึ้นตำบลท่าศักดิ์ชัยอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่นอนร้องอยู่ด้วยความเจ็บปวดที่ติดอยู่ในซากรถบางส่วนก็ได้ตะกายขึ้นมารอความช่วยเหลืออยู่ที่ริมทางขอบถนนเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันงัดผู้ที่บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถทัวร์สีแดงคาดขาวหมายเลขทะเบียน 30-2212 จังหวัดเชียงใหม่มีนายสมภพสุทธิรักษ์เป็นผู้ขับซึ่งรถทัวร์ได้ตกลงไปบนไหล่ทางนะครับทางลึกประมาณ5เมตรในสภาพตะแคงไปด้านซ้ายเสียหายอย่างภาพที่เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า20คนจะต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงนะครับจึงสามารถนำผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายบางรายขาหักแขนหักหัวแตกเป็นแผลถลอกแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจึงนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่ทาโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลสิริเวชสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถทัวร์คันดังกล่าวเป็นของบริษัทมะลิวันทัวร์จำกัดเป็นรถรับจ้างพิเศษครับนำเจ้าหน้าที่และพนักงานชลประทานประจำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีและกำลังมุ่งหน้ากลับจังหวัดเชียงใหม่ขณะขับลงเขาขุนตาลเขตรอยต่อจังหวัดลำปางมายังจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นทางลาดชันนะครับรถเกิดเบรกแตกแล้วก็บังคับรถไม่ได้คนขับและพนักงานประจำรถได้บอกให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดนะครับตกใจหวีดร้องซึ่งคนขับก็พยายามประคองรถให้ไหลไปตามทางที่ลาดชันจนลงเขาไปได้ประมาณ 3-4 กิโลเมตรถึงบริเวณนี้เนี่ยนะครับรถก็หมดแรงเพราะเป็นเนินทางโค้งทำให้รถถลายตกลงไปข้างทางมีผู้บาดเจ็บดังกล่าวครับ